สื่อสารสร้างสรรค์เพลงลูกทุ่งโดยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครับผมนะครับเราเป็นสมาคมก็เลยได้ทำเพลงของสมาคมขึ้นมาโดยศิลปินมากมายครับนะเลยสมาคมเราคนยังไม่เป็นยุ่งยุ่งยังไงแค่ทำซื้อซื้อซื้ออะไรจะไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะแค่ทำเพลงแค่นี้เขาก็ต้องรับเงินบริจาคมาทำเพลงกันแล้วที่ดีนะที่โดยเฉพาะเพลงที่นายกของเรามาลองเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรูปเพลงที่เขามอบลิขสิทธิ์มาให้นะครับก็โดยเฉพาะเพลงทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะได้รับความเมตตาจากครูดาวดอย12เพลงครับโอ้ครูดอยอินถนน12เพลงนี่แหละครูดากี้10อีก2เพลงครับครูดากี้ก็คืออาจารย์ไพบูลย์ขันทองให้ครูดักเตอร์ใช่ไหมขาดมาให้มาเลยให้ขาดเลยให้เพลงมาเลยให้เพลงคนขาดมาเลยใช่ครับสำหรับเราเลยยอดอ่ะสำหรับนักร้องนะครับที่เป็นสมาชิกหรือว่าอยู่ในสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าทำเพลงออกมาแล้วถ้าเกิดว่านักร้องที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยจะนำไปร้องตามรายการก็ต้องคุยกันอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งไอ้อย่างร้องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยังท่านนายกครับถามดีกว่าว่าโครงการสร้างสรรค์สื่อสารเพลงลูกทุ่งเป็นยังไงก็คือเราจะนำเสนอบทเพลงใหม่ซะส่วนมากเลยนะครับจะนำเพลงใหม่มาร้องให้ศิลปินในสมาคมแล้วก็ให้สมาชิกในสมาคมได้ร้องเพราะว่าคือเราเป็นสมาคมนักร้องทุกข์แต่เราไม่ได้ทำเพลงทุกข์เลยเพราะฉะนั้นบุคลากรในสมาคมเราเนี่ยมันจะเป็นนักแต่งเพลงนักร้องนักเล่นเพลงเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้ทำมันต้องการอยู่ก็เลยมาปรึกษาเพื่อการในนามสมาคมเนาะก็ทำเพลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบก็คือเรามีนักร้องเราควรจะสร้างสรรค์นักร้องแล้วก็สร้างเพลงขึ้นมาใช่สร้างงานขึ้นมาถ้าย้อยทำเพลงนะโดยคนแรกเนาะโดยเพลงที่ผมร้องก็คือเพลงที่ปล่อยคนแต่งไว้เป็นเพลงสุดท้ายก็คือตามหาให้เด็กและคุณรุ่งสาวเด็กมาทอดโดยเด็กครูดักกี้นะครับแล้วก็จะมีเด็กชายสายชุมพันธ์โดยบทเพลงของครูดักกี้เช่นเดียวกันใช่ครับประหลักการเดี๋ยวไทยวันศรีเอกูดาวัดดอนต้องกูดาวัดดอนแม่งมันตอบใจครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายบทเพลงนะครับค่อยๆทำให้เรื่อยครับผมทั้งบทเพลงสมกับเป็นสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยก็ต้องสร้างเพลงสร้างสรรค์ให้มีผลงานออกไปไม่มีงานใหม่แล้วก็สร้างเพลงประกอบกับพวกนี้เอาสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ตัดขึ้นมาใหม่เนี่ยหน้าที่สมาคมมันต้องอย่างนี้